ามารถดาวน์โหลดในรูปแบบแอปพลิเคชันก็คือจะเป็นวิธีการแบบตัวนี้จะใช้เป็น Privilege Member Card ตัวนี้ก็จะ Active กันในปีหน้าค่ะแต่ว่าซิสเต็มนี้เนี่ยช่วงนี้เราเป็นการ อยู่ระหว่าง processing อยู่ตัวนี้ก็จะต้องบอกว่าลูกค้าแต่ละท่านก็จะได้รับ membership แบบนี้หรือถ้าไม่มีอันนี้ไม่เป็นไรไปดาวน์โหลดแล้วก็ register เป็น username แล้วก็ password ได้เลยดีนะอันนี้ก็จะเป็นระบบการจัดเก็บในรูปแบบที่เราเรียกว่าทันสมัยแล้วก็เป็นวิธีการที่ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วดีมากเลยค่ะดีค่ะอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งส่วนเมื่อสักครู่ที่ทางคุณเอบิพูดถึงเนี่ยจะเป็นสกิลเลียตัวนั้นจะเป็นโปรดักที่เราลิมิเต็ดอีดิชั่นน้องคิมจะใช้ได้แค่ปี2015โอ้ซึ่งแต่ตอนนี้เรามีให้บริการแล้ว